คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดมณีไพรสนค่ะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางเดือนเพนฝ่ายคำตา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดมณีไพรสนพร้อมคณะครูพี่เลี้ยงนำเด็กนักเรียนเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพพร้อมการประเมินพัฒนาการในเด็กเล็กจากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบานนลนครแม่สอดโดยดรเทริดเ,เกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างรักษาการผู้อำนวยการกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบานนลนครแม่สอด จัดเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นนำโดยนางสาวพิมนพันธ์กิติเงินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนำเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองพร้อมการประเมินพัฒนาการในเด็กเล็กเด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตเด็กจึงควรได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเหมาะสมเพื่อให้เด็ก มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และมีพัฒนาการตามวัยอย่างไรก็ตามจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันส่งผลให้เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่น้อยลงเด็กส่วนหนึ่งต้องมีปัญหาสุขภาพอนามัยซึ่งส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กในด้านสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้โรคฟันผุในเด็กเล็กนับเป็นปัญหาที่พบมากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลินิกชุมชนอบอุ่นได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพอนมามัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังรักษาสุขภาพของเด็กและส่งเสริมให้เด็กรู้จักวิธีส่งเสริมสุขอนมามัยของตนเอง